ถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบัคแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาร์ช็อปร้านเติมโลบัคแบบกลุ่มเรท5แบบ ID Pass เรทสูงสุด 7.5 เปิดบริการ24ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับพี่แมวโลบัคฟุตบอลหาโลบัคเพิ่มให้หน่อยโอเคเดี๋ยวพี่หาให้เติมโลบัคกับ TNZ Shop มีแอดมินคอยบริการทั้งใน Discord และ Facebook 800โลบัคในราคา120บาทเท่านั้นเออสุดยอดหากใครกำลังหิวโลบัคแบบสุดๆขอแนะนำ RPG Shop ร้านเติมโลบัคเรท6รายละเอียดดูที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ Fresa Shop ร้านเติมโลบัคเรท6รายละเอียดดูที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับช่วงขายซื้อสดลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะเฮ้ยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับช่องซีเซอร์เกอร์นะครับวันนี้เกมอะไรอ๋อเกมซูเปอร์สไตรลีกนั่นเองโอ้ใช่นะวันนี้เกมนี้มีกิจกรรม RB Battle ซึ่งเราจะมาทำการเก็บเหรียญตรากันนะครับเมื่อได้ทำการแข่งแล้วก็วิ่งเข้ามาตรงนี้เลยไปเต้นมาจะเป็น RB Battle ตรงนี้เลยให้คุยยินดีต้อนรับสู่ RB Battle Championship มียูทูบเบอร์16คนกำลังแข่งขันกันในทัวร์นาเมนต์นี้ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันสุดอีพิกต้องเรียกว่าเป็นแบบความท้าทายสุดอีพิกนะหรือการแข่งขันสุดอีพิกน่าจะการแข่งขันได้แชลเลนจ์และคุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งด้วยคุณคิดว่าใครจะเป็นคนชนะกันนะอะ let's go ก็มันจะมีให้เราได้ยูนิฟอร์มฟรี1คนนะครับก็เลือกยูทูบเบอร์ที่เราชื่นชอบเนาะใช่แต่ตอนนี้พี่ยังไม่เลือกก่อนนะเดี๋ยวพี่มาเลือกทีหลังนะอีทีนี้เราจะมีให้เล่น 1v1 หรือเล่น1ต่อ1ก็คือเป็นการท้าระหว่างคนเป็นการท้า1ต่อ1กันนั่นเองเดี๋ยวพี่ลองเข้าไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นไปอ้าวพี่ไม่ได้เจอไตเติ้ลนะอ้าวผมไม่ได้เจอไม่ได้ผมลองเผื่อแล้วไม่น่าเจอเผื่อต้องสุ่มครับโอเคก็ได้ข้อสรุปว่าการแข่งขันครั้งนี้สุ่มเจอผู้เล่นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองเฮ้ยเขาชื่อคุณแซน19อัน91 OAO3 โอ้พี่อยู่ฝั่งน้ำเงินปิดจุ๊บพี่ทำการจุ๊บเอาพี่เตะพี่กดปิดอะไรครับเพิ่มเติมหน่อยก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอเพิ่มแล้วเพิ่มเติมหน่อยแค่เก็บเตะเข้าโก5แต้มก็ชนะแล้วโอ้โอเคแค่เตะเข้าโก5แต้มเองเหรอเขาเตะแม่นมากอุ้ยเดี๋ยวมันมีหุ่นยนต์เลยหุ่นยนต์นั้นคืออะไรเป็นคือตัวสกัดเราเฮ้ยบากาดาเฮ้ยสปีดบูดคือผมแนะนำเก็บไอ้ตรงแถบล่างให้เต็มแล้วก็ค่อยไปเตะข้าวโพดอ๋อโอเคได้แถบล่างให้เต็มก่อนก็ได้นะครับทุกคนเรื่องประตูสมพลังก็สีเหลืองเป็นบูทเกล็ดไม้ตายสีเขียวเป็นไอเทมนั่นเองอู้ คือมันมีโรบอทอะโรบอทมันจะเป็นการป่วนทั้งสองฝ่ายยิงมันยิงว้าเฮ้ยมันไม่ทันได้ยิงมันไม่ทันได้ยิงเฮ้ยนายประตูมันบัดบวกเร็วจังเลยพี่ฟิวไตเติ้ลชนะแล้วกดคิวแล้วครับกดคิวแล้วกดคิวแล้วก็ที่กว่ากี่ขวาเฮ้ยจะโดดชุดป่าคนนี้ได้ตัดคุณฮ่าซิลเซอร์เกอร์ได้เต็มแล้วพี่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็แย่งกันเอาที่หนึ่งโดยการเก็บเหรียญสีทองให้เขาตีไปเลยซิลครับมีโอกาสเจอกันไหมครับน่าจะมีอยู่นะเตะไปไหนแต่ไม่เป็นไรให้เขาเตะมั่วๆไปก่อนอุ้ยหุ่นยนต์ตรงนี้มันช่างปวดเหลือเกินขอบคุณจังหวะเอ้ยเลือดยิงมันพี่น้องหุ่นยนต์อ้าวยิงไม่โดนชูดหินอัดอย่าคิดจะสู้อุ้ยตูดมึงนี่เหมือนไส้โอ้ยหินอัดมันไม่ให้ชูดหรอกนะโคมันนี่เป็นการแข่งที่ยาวนานสมอีนี่เนี่ยยิงก่อนได้เปรียบเจ้ามันแพ้แล้วว้าวป้าบปิวดีมากลูกดูถูกสิงนะเตะซิลเซอร์เกอร์ผู้นี้อันนั้น
อุ้ยโอ้โหมันสะท้อนได้ด้วยเหรออย่าเพิ่งยิงลูกฮึบ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 มาลองหมดลองหมดนี่เด้ลองหมดลองหมดลองหมดเต็มหมดแล้วพี่เต็มนี่แหละในประตูเขาเลือดหมดแล้วเยี่ยมจะยิงเสียบมาได้ทำพี่ถ้าเป็นลูกชิ้นเลยจะเสียบอะไรนักหนาเสียบมากยิงมันลูกนั่นแหละเก่งมากเจ้าหุ่นยนต์ปีได้ประตูแกตายแล้วโอ้ไม่ว่ะทำไมเกมนี้มันกว่าที่คิด30ครับ30นู่นยังมีดูดจะจุกไปไหนจุกเก่งฮึดจะไปจะไปไปนี่นะพี่ต้องทำให้มันล้มก่อนตัวเองด้วยมีใครบ้างยังบ้างว้าหัวเที่ยวโอเคแล้วเราก็ได้เหรียญตาซุปเปอร์สไตล์ลีกมานั่นเองทำไมเกมนี้มันยังเลยอยู่ดีๆหัวเที่ยวชาร์จบุ้มปี้ปืดแล้วเราก็จะได้เหรียญมาแล้วงามๆนะครับทุกคนซึ่งโอ้ยได้ตังค์ด้วยเราขอโทษนะนายแต่ดูเหมือนเราจะต้องจากกันแล้วล่ะโอเคทีนี้มันก็จะมีเหรียญนี้ขึ้นมาRB Battle Super Striker นั่นเองใช่เหรียญมันจะเป็นประมาณนี้เนาะในการเล่น Super Strike League ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูในแมปนั้นกันเลยก่อนในแมป RB Battle ว่ามันขึ้นยังไงกันโอเคและเมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วนะจ๊ะ นี่ครับเข็มกลัดลูกบอลชูตอันที่3เราก็ได้สำเร็จลงแล้ว โอเคก็หน้าตาเข็มมันจะเป็นประมาณนี้นะเนี่ยๆประมาณนี้เลยเมื่อเรากดไปนะครับมันจะบอกว่านี่คือเข็มของ Super Strike League ชนะการแข่งใน RB Battle Go Buster เป็นเกมโหมด Go Buster นั่นเองถ้าทุกคนชนะก็จะได้เข็มกลัดนี้มาครอบครองนั่นเองก็อันนี้เป็นเกมที่3นะจากทั้งหมด12เกมพี่ว่าพี่ต้องทำซีรีส์นี้ยาวเลยสินะโอเคก็ขอบคุณทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เสมอมาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย